สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังนายคิมจองอึนประธานพรรคแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายคิมจองอึนประธานพรรคแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอ็มอมาลีรามอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูซานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการและถวายการตรวจเพิ่มเติมตามกำหนดการเดิมที่ได้วางไว้จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาติไทยไม่น้อยกว่า25ปีและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า30ปีพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆผู้บริจาคเงินผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิตและผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งรวมจำนวน288คนจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางดวงฤทัยกสิโสภาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากเงินบำรุงค่าเครื่องใช้ในการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยนายประสานเอื้ออมรวณิชและคณะ
ในนามบริษัท CEC International Limited สาขาประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ได้โอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและนางสาวประกายดาวเขมะจันตรีพร้อมด้วยนางยุวดีเขมะจันตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยเวลา 17:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายประวิตรและนางเกศีจันทราประภาวัตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบกองทุนอาคารสทเพื่อผู้สูงวัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหม่อมราชวงศ์ชิดนุสันต์สวัสดิวัฒน์และคณะในนามสำนักงานบริพัตรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมารอนามัยในการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีสำหรับประดิษฐานณสถานีกาชาดที่2กรุงเทพมหานครนายกิติศักดิ์กิจโชคเจริญสกุลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนางอาพรเพียรการและนายวัฒนาพรหมคุณาพรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนางชวีช่างไม้และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนางสาวกนกการวงพสุเสถียรที่ปรึกษาด้านบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยแพทย์หญิงริชาพันธ์ชูแก้วหัวหน้าฝ่ายจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนางกอบการวัฒนวรังกูลกรรมการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และรองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภาธรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่334ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการจัดงานกาชาดประจำปี2562ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายทานการให้ที่งดงามระหว่างวันที่15ถึง24พฤศจิกายน2562ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยซึ่งรับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทยหรือ HRMI โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2562และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่สภากาชาดไทยให้การสนับสนุนการบริการโลหิตแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติซึ่งปัจจุบันได้อนุมัติการสนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามความจำเป็นแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลง
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการรณรงค์จัดหาโลหิตโดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายหลังเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่3วันนี้เวลา 15:57 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2561ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในงานนี้พระราชทานปริญญาเกียรติศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2562จำนวน3คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเฮกินเหล่าเกเซ่นอนุสรณ์อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยอาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษาและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นรวมจำนวน5คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,240 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตนเพราะการปฏิบัติดังนั้นจะส่งผลให้แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนแท้จริงพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1จึงเป็นหลักการที่มีความหมายสำคัญลึกซึ้งอย่างยิ่งในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างปฏิบัติได้ก็จริงแต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจการปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันก็จะบังเกิดผลที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางและรวดเร็วขึ้นอย่างมากบัณฑิตผู้จะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงควรจะได้ร่วมมือร่วมใจกันตลอดจนร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมโดยนำความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาปรับใช้ให้ประสานส่งเสริมกันด้วยความตระหนักและยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ไม่เสื่อมคลายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เฝ้าวันนี้เวลา 18:08 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เฝ้าถวายปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านศิลปกรรมไทยในโครงการต่างๆอีกทั้งมีพระดำริจัดตั้งกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ในการช่วยผลักดันการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความงดงามประณีตของงานศิลปกรรมประจำชาติไทยเ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางโรยคำพาทีอายุ111ปีณบ้านเลขที่30หมู่9ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามโดยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุสำหรับนางโรยคำพาทีเกิดเมื่อปี2451มีลูกรวม5คนโดยนางโรยเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงามและเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานเพื่อนบ้านรวมถึงคนในชุมชนจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน162ชุดพร้อมอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70บ้านบางแก้วตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปออกหน่วยตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนและนักเรียนกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงนักเรียนด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระอภิธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:25 นณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกรมสัมพันธ์สามิตรเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศรีมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีบางแคกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยางชีพจำนวน 3,500 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิอาสากาชาดสภากาชาดไทยกำลังพลจากกรมดุริยางค์ทหารบกสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุถุงยางชีพ
ซึ่งภายในมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องยาสามัญประจำบ้านและเครื่องนุ่งห่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายอำเภอสังขละบุรีและเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ป่วยอาการคันเป็นพิษในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางยากลำบากวันนี้เวลา 13:00 น.ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้นายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายประกรณ์กันวันลีนายอำเภอสังขละบุรีและเจ้าหน้าที่จำนวน14นายและคนที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอาการคันเป็นพิษยังความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายน2562นายอำเภอสังขละบุรีพร้อมด้วยนักบินจากกองพันบินที่2ค่ายสุรศรีกาญจนบุรีตำรวจตระเวนชายแดนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสังขละบุรีจำนวน14นายและคนได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการคันเป็นพิษชื่อนางมือมือไม่มีนามสกุลอายุ33ปีเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านทิไล่ป้าตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรโดยได้ประสานงานนำผู้ป่วยออกมาจากสุขศาลาพระราชทานซึ่งระหว่างการนำเฮลิคอปเตอร์พร้อมทีมแพทย์เข้าไปรักษาในเบื้องต้นและนำตัวผู้ป่วยออกมาโดยเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างหนักและต่อเนื่องแต่ก็สามารถนำตัวผู้ป่วยออกมาและเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจนอาการปลอดภัยทั้งแม่และลูกสาวในวันเดียวกันที่โรงพยาบาลทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางมือมือที่มีอาการคันเป็นพิษดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ